สวัสดีค่ะพบกับครูหนิงในรายวิชาสุขศึกษาสำหรับวันนี้นะคะครูหนิงจะมาให้ความรู้นักเรียนในหัวข้อเรื่องวัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกค่ะปัจจัยภายในได้แก่อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมก็เป็นการถ่ายทอดลักษณะเฉพาะต่างๆนะคะจากบรรพบุรุษนะคะไปสู่ลูกหลานมี2ลักษณะอย่างแรกก็คือลักษณะทางกายค่ะก็เช่นพวกสัดส่วนร่างกายกลุ่มเลือดนะคะความผิดปกติของโรคทางพันธุกรรมค่ะอย่างที่2ก็คือลักษณะทางสติปัญญาก็เป็นประมาณระดับสติปัญญาพัฒนาการทางสติปัญญานั่นเองค่ะต่อไปเป็นพื้นฐานทางอารมณ์และจิตใจค่ะบุคคลที่มีพื้นฐานทางอารมณ์จิตใจที่มั่นคงนะคะจะทำให้มีพัฒนาการในด้านต่างๆดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายสังคมบุคลิกภาพหรือสติปัญญาค่ะต่อไปเราไปดูปัจจัยภายนอกค่ะปัจจัยภายนอกก็เช่นการอบรมเลี้ยงดูและสมรรถภาพในครอบครัวค่ะสภาพแวดล้อมทางสังคมอาหารที่บริโภคการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูความหมายและคำจำกัดของคำว่าน้ำหนักและส่วนสูงกันค่ะน้ำหนักก็คือน้ำหนักที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆได้แก่ไขมันกล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆโครงกระดูกและของเหลวในร่างกายค่ะต่อไปเราไปดูส่วนสูงค่ะส่วนสูงก็คือความยาวของร่างกายตั้งแต่ส่วนบนสุดของศีรษะลงมาจนถึงฝ่าเท้าส่วนสูงของร่างกายจะเป็นเครื่องชี้วัดการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายส่วนสูงนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหยุดการเจริญเติบโตเมื่ออยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำว่าน้ำหนักปกติและน้ำหนักผิดปกติกันค่ะน้ำหนักปกติเนี่ยน้ำหนักของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอายุส่วนสูงและโครงสร้างของร่างกายเนี่ยซึ่งผู้ที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยย่อมมีน้ำหนักตัวใกล้เคียงกับน้ำหนักปกติตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะต่อไปเป็นน้ำหนักที่ผิดปกติก็คือน้ำหนักของบุคคลที่ไม่สัมพันธ์กับอายุและส่วนสูงค่ะและโครงสร้างของร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้มีผลทำให้ร่างกายผิดปกตินะคะก็คืออ้วนหรือผอมเกินไปและก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของบุคคลได้ค่ะต่อไปค่ะการดูแลและควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะเรื่องแรกเลยแล้วก็ไปดูเรื่องของการลดน้ำหนักค่ะการมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้การลดน้ำหนักเพื่อให้ได้น้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการควบคุมอาหารค่ะเป็นการควบคุมอาหารที่รับประทานไปในแต่ละมื้อนะคะให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนไม่เกินต่อความต้องการของร่างกายค่ะเราก็จะรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ติดมันรับประทานอาหารที่มีพลังงานต่ำเช่นผักและผลไม้ที่ไม่มีรสหวานจัดค่ะนมพร่องมันเนยเป็นต้นลดอาหารประเภทที่เป็นแป้งขัดสีน้ำตาลไขมันและไขมันคุณภาพต่ำเช่นเนยไขมันปาล์มไขมันสัตว์เป็นต้นหลีกเลี่ยงการอดอาหารเพราะการอดอาหารอาจทำให้เกิดการสูญเสียระบบสมดุลในร่างกายได้ค่ะและหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์จะลดประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันนั่นเองค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการออกกำลังกายค่ะเป็นวิธีช่วยให้ร่างกายเนี่ยได้เผาผลาญพลังงานที่ได้รับจากอาหารไปจากร่างกายนะคะโดยใช้หลักการออกกำลังกายดังนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติเนี่ยออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งนะคะครั้งละไม่ต่ำกว่า30นาทีสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะสัปดาห์ละ 5-6 ครั้งค่ะ
ครั้งละประมาณ60นาทีร่วมกับการควบคุมอาหารด้วยค่ะการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเพศแล้วก็วัยของตนเองด้วยหากไม่มีเวลาออกกำลังกายอาจทำกิจกรรมทดแทนเช่นการเดินแทนการนั่งรถการขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์แล้วก็ไม่ควรที่จะหักโหมการออกกำลังกายมากเกินไปนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะการลดน้ำหนักให้ได้ผลดีนอกเหนือไปจากการควบคุมอาหารนะคะและการออกกำลังกายแล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การลดน้ำหนักเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักค่ะแม้ว่าความผอมจะไม่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเท่ากับความอ้วนแต่ความผอมก็ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้เช่นกันดังนั้นหากบุคคลที่ผอมจำเป็นต้องมีการเพิ่มน้ำหนักควรจะทำดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือปรับค่านิยมและความเชื่อที่ผิดๆค่ะที่ว่าคนที่มีรูปร่างปกติคือคนที่มีรูปร่างผอมเพราะที่แท้จริงแล้วการมีน้ำหนักน้อยเกินไปนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็เกิดโรคได้ง่ายค่ะอย่างที่2ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอย่างที่3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายควรออกกำลังกายทุกวันนะคะหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีค่ะอย่างที่4ค่ะก็คือการสร้างสุขภาพจิตที่ดีโดยการทำให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่หมกมุ่นหรือวิตกกังวลเรื่องใดมากเกินไปค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการควบคุมน้ำหนักค่ะว่าเป็นวิธีการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่คงที่เนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของด้านโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคค่ะเราสามารถทำได้โดยการรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะแล้วก็ครบทั้ง3มื้อค่ะรับประทานอาหารให้พออิ่มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวช้าๆนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเน้นผักและผลไม้ที่มีใยอาหารและแป้งไม่ขัดขาวในมื้ออาหารค่ะต่อไปหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกแป้งน้ำตาลและไขมันรวมถึงอาหารสำเร็จรูปค่ะควรดื่มน้ำเปล่าแทนเครื่องดื่มชนิดอื่นเช่นน้ำอัดลมชากาแฟเป็นต้นค่ะควรมีการคำนวณพลังงานในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อนะคะต่อไปอย่างที่สองค่ะก็คือด้านการออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งอย่างน้อยครั้งละไม่ต่ำกว่า30นาทีโดยเลือกให้เหมาะสมกับเพศแล้วก็วัยหากไม่มีเวลาในการออกกำลังกายควรทำกิจกรรมอื่นทดแทนค่ะและกำหนดตารางเวลาในการออกกำลังกายอย่างเคร่งครัดนะคะต่อไปเราไปดูแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติค่ะหลักสุขบัญญัติแห่งชาติมีทั้งหมด10ประการด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละประการก็มีแนวทางการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติที่กำหนดไว้ดังนี้นะคะข้อที่1เลยค่ะการดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดทำอย่างไรได้บ้างคะอย่างแรกเลยก็คือการอาบน้ำรักษาความสะอาดอย่างน้อยวันละ1ครั้งสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอการถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกวันใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นและเหมาะสมกับสภาพอากาศจัดเก็บของให้เป็นระเบียบต่อไปค่ะเราไปดูข้อที่2ข้อ2ก็คือรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องค่ะทำอย่างไรล่ะก็คือการแปรงฟันและแปรงลิ้นให้สะอาดอย่างทั่วถึงนะคะอย่างน้อยวันละ2ครั้งหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอนค่ะบ้วนปากให้สะอาดทุกครั้งหลังกินอาหารล้างแปรงสีฟันให้สะอาดทุกครั้งหลังการแปรงฟันแล้วก็ตั้งหรือแขวนไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะต่อไปก็คือการกินผักและผลไม้เป็นประจำเพื่อเสริมสร้างฟันให้แข็งแรงตรวจสุขภาพในช่องปากด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งหลีกเลี่ยงการกินลูกอมทอฟฟี่หรือขนมหวานที่เหนียวๆ นะคะไม่ใช้ฟันกัดขบของแข็งๆหรือใช้ฟันผิดหน้าที่ค่ะข้อที่3ค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายค่ะก็คือการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งจนเป็นสุขนิสัยทั้งก่อนและหลังการเตรียมการปรุงนะคะการกินอาหารนะคะและการสัมผัสผู้ป่วยค่ะล้างมือทุกครั้งหลังจากการใช้ห้องน้ำห้องส้วมนะคะ
หลังหยิบจับสิ่งสกปรกจับต้องสัตว์ทุกชนิดและหลังกลับจากโรงเรียนทำความสะอาดหรือกลับจากนอกบ้านค่ะห้ามใช้มือที่ยังไม่ได้ล้างนะคะจับต้องบริเวณใบหน้าเพราะจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและตารวมถึงทำให้ใบหน้าสกปรกนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เกิดสิวได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปข้อที่4ก็คือการกินอาหารที่สุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดและสีฉูดฉาดค่ะก็คือการซื้ออาหารที่สะอาดปลอดภัยกินอาหารที่สุกสะอาดโดยหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่สุกสุกดิบๆนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้มีหลากหลายนะคะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายกินผักและผลไม้เป็นประจำดื่มนมให้เหมาะสมกับวัยสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวนะคะสามารถดื่มนมธัญพืชนมงาหรือน้ำเต้าหู้แทนได้ค่ะโดยเด็กควรดื่มนมอย่างน้อยวันละ 2-3 แก้วนะคะผู้ใหญ่ก็ควรดื่มนมพร่องมันเนยวันละ 1-2 แก้วค่ะดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสจัดอาหารหมักดองและอาหารที่มีสารเคมีแต่งสีแต่งรสแล้วก็แต่งกลิ่นค่ะต่อไปเราไปดูข้อ5กันเลยค่ะหลีกเลี่ยงบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศค่ะก็คือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มสุราแล้วก็การเสพสารเสพติดไม่เล่นการพนันแล้วก็สร้างเสริมค่านิยมนะคะรักเดียวใจเดียวนะคะรักนวลสงวนตัวไม่ชิงสุกก่อนหามนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นค่ะเราก็พยายามหาโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันนะคะโดยสร้างบรรยากาศในครอบครัวเนี่ยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนานมีความสุขอยู่เสมอนะคะสมาชิกในครอบครัวช่วยกันทำงานบ้านเพื่อสานความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะคะมีเวลาให้กันอยู่เสมอโดยอาจจัดให้มีวันพิเศษสำหรับวันครอบครัวนะคะมีน้ำใจเป็นห่วงเป็นใยถนอมน้ำใจกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นควรพูดคุยหรือปรึกษาหารือแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาททำยังไงได้บ้างคะอย่างแรกเลยก็คือการจัดวางของเล่นของใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านของเราเนี่ยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอภายในบริเวณบ้านนะคะระมัดระวังเมื่ออยู่บริเวณที่เสี่ยงต่อที่จะเกิดอุบัติเหตุเช่นบันไดระเบียงพื้นกระเบื้องที่เปียกน้ำเป็นต้นค่ะเก็บของมีคมยาวัสดุไวไฟหรือสารพิษนะคะให้พ้นมือเด็กค่ะปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะปิดวาล์วแก๊สหุงต้มทุกครั้งหลังจากการใช้งานค่ะระมัดระวังตนเองในการเดินทางนะคะการทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆและพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่เสี่ยงอันตรายเช่นบริเวณที่มีการก่อสร้างบริเวณที่สูงนะคะฝึกทักษะเบื้องต้นในการดูแลตัวเองหลีกเลี่ยงการกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแล้วก็อุบัติเหตุค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีก็ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยนะคะแล้วก็สภาพร่างกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วันใช้ระยะเวลาอย่างน้อย30นาทีนะคะเคลื่อนไหวออกแรงในชีวิตประจำวันเช่นการเดินขึ้นลงบันไดอย่างน้อยวันละ30นาทีการทำงานบ้านเป็นต้นนะคะแล้วก็ควรจะไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยค่ะต่อไปเป็นข้อที่9นะคะทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะคะมองโลกในแง่ดีคิดในแง่บวกรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะรู้จักการให้อภัยจัดเวลาสำหรับการคลายเครียดและพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอในแต่ละวันรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและฝึกการจัดและควบคุมอารมณ์ของตนเองจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านห้องนอนหรือที่ต้องอยู่ที่เป็นประจำให้น่าอยู่นะคะเมื่อเกิดความเครียดหรือมีปัญหาต้องหาทางผ่อนคลายค่ะอย่าเก็บไว้คนเดียวควรปรึกษาพ่อแม่ครูญาติผู้ใหญ่เพื่อนหรือคนสนิทที่เราไว้ใจก็ได้ค่ะหมั่นหากิจกรรมที่แปลกใหม่เพื่อสร้างเสริมความร่าเริงสดใสให้กับตนเองศึกษาธรรมะและนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะต่อไปค่ะข้อที่10ข้อสุดท้ายค่ะมีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมทำอย่างไรคะก็คือการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านโรงเรียนที่ทำงานที่ชุมชนนะคะแล้วก็ที่สาธารณะต่างๆค่ะ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยใช้อย่างประหยัดและก็คุ้มค่าหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเช่นโฟมพลาสติกสเปรย์เป็นต้นนะคะแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะแล้วก็นำวัสดุบางอย่างมาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ค่ะมีสำนึกต่อการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเช่นการสวมหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อเป็นหวัดใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะทิ้งขยะในภาชนะที่รองรับกำจัดน้ำเสียนะคะแล้วก็กำจัดขยะอย่างถูกวิธียิ่งตอนนี้เราต้องมีสำนึกต่อสังคมนะคะโควิดกำลังระบาดเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะล้างมือให้สะอาดใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการที่เราจะดูแลร่างกายของเราให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะนักเรียนสามารถทำได้เห็นไหมคะสุขประหยัดแห่งชาติทั้งหมด10ข้อเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่นักเรียนจะสามารถทำได้นะคะอย่าลืมไปลองปฏิบัติกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ